ือก๊อกที่ใช้มาหลายเดือนแล้วนะน่าจะ3-4 เดือนแล้วเนาะที่เราซื้อมาเห็นไหมคะข้อเสียก็คือมันเป็นตะไคร้แล้วทุกครั้งที่เป็นตะไคร้เนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเป็นตะไคร้ปุ๊บก็คือเอากระดาษทรายใช่ไหมที่ให้มาเนี่ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเนี่ยขัดตัวตะไคร้ออกใช่ไหมมันก็เป็นสีขาวขัดปุ๊บไม่เท่าไหร่ไม่ทันถึงอาทิตย์น่ะมันก็จะขึ้นตะไคร้อย่างเงี้ยมาอีกอ่ะคิดว่าเพราะว่าน้ําอ่ะน้ําที่มันไหลจากก๊อกมานะมันจะมีแค่อากาศครึ่งนึงน้ําครึ่งนึงนะไม่เต็มก็เลยเป็นตะไคร้ไวมากแล้วคือที่สําคัญคือเหม็นมากขออภัยนะคะที่สั่นไปหน่อยคือที่สําคัญคือน้ําเหม็นมากใช้ไม่ได้จริงนะคะเราไม่รู้ว่าน้ํามันให้กรองมาสะอาดหรือเปล่าไม่รู้นะสุดท้ายเราก็ใช้เครื่องกรองของเราที่เรามีอยู่ปกตินะที่เป็นกล่องเล็กเอ้ก๊อกเล็กอันนี้นะคะเนี่ยเราก็ใช้อันเดิมของเราเนาะแต่อันเนี้ยคือเหมือนซื้อมาทดลองเหมือนซื้อมาแค่ได้รีวิวให้ดูเฉยๆอ่ะคือแบบมันเหม็นเน่ามากครับพูดตรงพอเป็นอย่างเงี้ยน้ำเหม็นเน่าแต่พอขัดไปอ่ะมันก็หายเหม็นนะแต่เราไม่รู้ว่าน้ำมันสะอาดแค่ไหนก็เลยสุดท้ายน่าจะได้ทิ้งนะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วแต่วิจารณญาณใครจะซื้อใช้หรือไม่แต่เราไม่ได้บอกว่ายี่ห้อนี้ดีหรือไม่ดีนะคะแต่ใช้แล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย